นี้เราเชิญสำนักงานทหารเรือหญิงมาด้วยนะผบ.เชิญมาเพื่อให้รู้ว่าหน่วยนี้ยังมีตัวตนในกองทัพเรือและเขาทำหน้าที่เขาอย่างต่อเนื่องปีนี้ต้องการ3เรื่องผู้หญิงข้าราชการหญิงในกองทัพเรือต้องทำท่าพระราชทานได้พองามนะใช้คำว่าพองามต่อหน้าสังคมต้องเห็นยกอกกวดขันการแต่งกายกับองค์คุมเข่าและ3อันที่ผบ.ขอคือไม่ย้อมสีผมขออนุญาตให้หัวหน้าสำนักงานทหารเรือหญิงไปกำกับวันนี้พูดไปถึงนายทหารกำลังพลผู้หญิงทุกคนนะครับผบ.ขอแค่นี้3เรื่องให้ความรู้ CPR เหมือนนายทหารชายนะครับผบ.หน่วยต้องรับรู้ว่าผู้แทนสนทร.หญิงเนี่ยคือใครในหน่วยตัวเองเขาขอรับการสนับสนุนอะไรต้องให้การสนับสนุนขอแค่นี้เองสนทร.หญิงสุดท้ายสมาคมภรรยาวันนี้อยากให้มาฟังอยากให้น้องๆฝ่ายภรรยาทุกคนมาฟังขอโทษทีที่พูดเรื่องผู้ชายสักเสือบ2ชั่วโมงถ้าปีหน้าเป็นผบ.ใหม่จะให้มาฟังตอนนี้นะแต่ไม่ได้เป็นแล้วก็บางครั้งเราตัดสินใจไปเราไม่รู้ว่าอะไรมันไม่ดีหรือไม่ดีให้โทษทีให้สมาคมภรรยามานั่งฟังสักนานแต่ขอให้รับรู้ว่ากิจการผู้ชายเยอะมากวันนี้ผู้หญิงภรรยามาฟังก็จะรู้ว่าองค์กรกองทัพเรือมันขับเคลื่อนยากมีมิติต่างๆมากมายคุณคืออีกหน่วยหนึ่งที่จะมาช่วยให้นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือเป็นจริงเป็นกำลังอีกกำลังหนึ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะมาทำให้สวัสดิการครอบครัวพวกเราดีขึ้นก็ฝากความปรารถนาฝากความต้องการฝากสิ่งที่อยู่ในใจผบ.ไว้กับท่านนายกสมาคมกับอุปนายกทุกคนกับสมาคมภรรยาทุกคนมาร่วมกันสร้างกองทัพเรือมาร่วมกันดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสุขนะครับไม่อ่านทุกข้อแล้วนะต่อสุดท้ายผบ.ตั้งกรมฝ่ายบริการขึ้นมาเพื่อให้รันงานเรียกเสทร.มาคุยแล้วอันนี้ก็ผ่านไปเลยกองทัพเรือปีหน้าจะบริหารกองทัพเรือแบบรวดเร็วจะสั่งถึงเสด้วยความรวดเร็วผอ.เจ้ากรมรองเสจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วสุดท้ายอยากจะให้กำลังพลทหารเรือทุกคนอยู่กันด้วยความสามัคคีทุกคนจะต้องได้รับการปกครองบังคับบัญชาจากผู้บังคับบัญชาอย่างถ้วนหน้าด้วยความยุติธรรมทุกคนไม่มีสิทธิ์จะได้สิทธิ์เท่ากันทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ต้องเท่ากันแล้วมันเป็นไปไม่ได้จะให้เจ้ากรมมานั่งเบนท์ทุกคนจะให้นายหันประทวนมาขึ้นโต๊ะกินข้าวพร้อมกันกับผบ.เป็นไปไม่ได้แต่ขอให้ระลึกว่าผู้บังคับบัญชาทุกคนจะทำให้ทุกคนได้รับสิทธิได้รับโอกาสได้รับสวัสดิการที่ทุกคนพึงได้ให้ดีที่สุดงานแรกที่จะเห็นคือหัวหน้าหน่วยทั้งหมดที่จะเจอผบ.บ่ายนี้นำรายการ